ครับพูดถึงเกมวันนี้นะคะเกมวันนี้จริงๆแล้วคือผลแพ้ชนะวันนี้ผมมองโดยส่วนตัวผมประเมินว่ามันไม่ได้ตัดสินการเข้ารอบของเรานะฮะแล้วอีกอย่างนึงผู้เล่นของเราสภาพไม่ค่อยสมบูรณ์นะอย่างบุ๋มบุ๋มเองก็เพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อวานนะอย่างเตยเองก็ยังไม่ 100% นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งก็วันนี้ก็ผมไม่ได้คำนึงว่าจะแพ้ชนะเพราะว่าเราสายเราเนี่ยมี3ทีมซึ่งนัดแรกเนี่ยสุพีมก็ชนะขอนแก่นไปแล้ววันนี้ก็เลยให้ทุกคนเนี่ยได้ลองเล่นเพราะว่าเราเปลี่ยนมาเล่นบอลใหม่นะตลอด6เดือนมาเนี่ยเราซ้อมเราเล่นกับลูกบอลอีกแบบนึงอีกยี่ห้อนึงแล้วเรามาเล่นบอลลักษณะเนี้ยมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพราะว่าหลังจากเสร็จลีกนัดสุดท้ายที่นครนนท์แล้วเราก็อยู่กรุงเทพเลยนะพออยู่นี่เลยแล้วเนี่ยเรื่องการฝึกซ้อมใน 2-3 วันที่ผ่านมามันก็ได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ประเมินว่าเราเล่นกับสุพีมเนี่ยเราก็ต้องพยายามเซฟผู้เล่นเราให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ได้ให้เขาได้หลายๆคนได้ทดสอบระบบทดสอบการเล่นทดสอบสนามลูกบอลแสงไฟอะไรต่างๆเนี่ยโดยไม่คำนึงถึงผลเพราะว่าถึงเราแพ้วันนี้เราก็ยังไม่ตกรอบถึงเราชนะก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้ารอบในวันนี้เพราะฉะนั้นผมมองว่าในวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญมันถึงต้องพยายามเซฟอะไรหลายๆอย่างเพื่ อเล่นกับขอนแก่นสตาร์วันพรุ่งนี้นะฮะเพราะว่าถ้าวันนี้เราเกิดผิดพลาดอะไรไปขึ้นมาแล้วมีอาการบาดเจ็บขึ้นมาอีกแล้วสภาพร่างกายของเรานักกีฬาเราก็ค่อนข้างล้านะฮะเพราะว่าการฝึกซ้อมก็ได้ไม่เต็มที่หลังจากจบลีกแล้วก็เรื่องอุปสรรคในเรื่องสนามฝึกซ้อมนั้นระยะเวลาในการแข่งมันค่อนข้างไกลนะก็เลยต้องเซฟไว้เพื่อที่ว่าวางแผนว่าพรุ่งนี้เราต้องชนะพรุ่งนี้เป็นแมตช์สำคัญมากถ้าเราชนะเราถึงเข้ารอบนะฮะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็เลยดูเหมือนว่าเราไม่ค่อยได้เน้นอะไรมากเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆคือผมอยากใช้เกมในวันนี้ให้เป็นการทดสอบแสงไฟทดสอบสนามทดสอบบอลดูผู้เล่นทุกคนว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยข้อจำกัดผู้เล่นของเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยใครบ้างที่จะลงไปช่วยได้ในสภาวะที่สำคัญนะฮะก็บางทีอาจจะขัดใจแฟนๆบ้างนะฮะแต่ว่าด้วยวอลเลย์บอลที่มันเป็นทัวร์นาเมนต์นะมันก็ต้องมีการวางแผนว่าเราจะให้ความสำคัญกับตรงไหนเพื่อที่เราจะได้ไปถึงเป้าที่เราตั้งไว้นะฮะครับแล้วโดยส่วนตัวแล้วพอใจกับทีมในแมตช์นี้มากไหมคือเป็นแมตช์แรกนะคือผมคาดไว้ประเมินไว้แล้วว่ามันจะออกมาในรูปแบบนี้คือการรับลูกแรกเพราะว่าด้วยลูกวอลเลย์บอลเองการเสิร์ฟเองแท็กติกอะไรกันเพราะว่าเวลาเรื่องเวลาฝึกซ้อมนะฮะฝึกซ้อมโดยรวมกันเราน้อยมากนะเพราะว่าบุ๋มบิ๋มเองก็ไปแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติเพิ่งมาเมื่อวานนะแล้วก็เวลาที่เราฝึกซ้อมมันก็น้อยเพราะนั้นก็ต้องปรับกันสดๆในสนามเลยนะการทำเวทเทรนนิ่งอะไรเราก็ไม่มีหยุดไปประมาณ4เป็นอาทิตย์นะฮะตั้งแต่แข่งครั้งสุดท้ายเพราะด้วยเราต้องมาอยู่ที่นี่นะฮะมันก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ทุกนัดที่เหลือจากนี้คือสำคัญนะถ้าแพ้เราก็ตกรอบถ้าชนะเราก็ไปต่อเรื่อยๆครับพรุ่งนี้เจอกับขอนแก่นครับมีแผนจะติดไปบ้างครับคือขอนแก่นเราก็เล่นกับเขามา2ครั้งนะฮะก็พอจะเห็นว่าเขามีจุดอ่อนจุดแข็งนะแต่ว่าบางจุดเขาก็ได้เสริมขึ้นมาแล้วนะเพราะนั้นพรุ่งนี้เราก็คงเน้นในเรื่องการเสิร์ฟกับการรับเสิร์ฟเหมือนเดิมนะคือถ้าเราทำรูปแบบเกมการเล่นของเราให้คงเส้นคงวาผมว่าเราน่าจะผ่านได้น่าจะผ่านก่อนแกนได้ต้องตอนนี้ก็ยังต้องเช็คอาการของหัตถยาว่าถ้าเล่นหนักเต็มๆจริงๆเนี่ยจะไหวแค่ไหนนะแล้ววันนี้ก็ต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายของบุ๋มบิ๋มว่าต้องดูอาการว่าเขามีอะไรแค่ไหนนะก็คงต้องเตรียมให้พร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้นะคือจะบอกว่าจริงๆก่อนช่วงลีกเราก็คาดหวังนะว่าจบจากนี้แล้วมันจะมีเนื่องจากระยะเวลามันกระชั้นชิดพอเราจบลีกปุ๊บเนี่ยด้วยสภาพแรงจูงใจอะไรพวกนี้ผมว่ามันมีส่วนนะฮะเนื่องจากมันต่อเนื่องกันนะฮะโดยเฉพาะทีมเราเนี่ยผู้เล่นค่อนข้างน้อย
การแข่งขันเยอะๆที่ต่อเนื่องกันโดยที่ไม่มีเวลาพักเนี่ยบางทีมันก็ค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรมันลดบั่นทอนแรงจูงใจไปแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องพยายามกระตุ้นให้เต็มที่นะครับเพราะว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ระยะสั้นอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกมันเป็นทัวร์นาเมนต์ระยะสั้นซึ่งเราต้องพยายามเลือกพยายามวางแผนให้ดีเพราะว่าปัจจัยของทีมเราเนี่ยมันค่อนข้างจำกัดนะว่าเราจะต้องทำยังไงที่ไปให้ได้ไกลที่สุดนะฮะครับครับผม